ที่จะทำก็คือเราต้องออกเปลือกเขาซะก่อนนะคะคือบางทีไม่ลอกเยื่อของเขาก็ได้แต่วารุตาไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เดี๋ยวคือจะปลอกแก้นิดๆหน่อยๆค่ะเอาเปลือกเยื่อเขาออกนั่นแหละค่ะปอกเอาเยื่อออกแค่นี้เองค่ะบางมากเราไม่ได้ตัดเนื้อแค่เอาเยื่อของเขาออกบางส่วนออกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้กินสะดวกขึ้นกินง่ายขึ้นคล่องคอขึ้นหรือบางคนอยากจะมีไฟเบอร์สำหรับคนที่ถ่ายไม่ออกหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ค่ะจะทำให้ลำไส้ของเรามีไฟเบอร์มากการขับถ่ายก็จะสะดวกขึ้นค่ะออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผักบุ้งฝรั่งของเราเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นบ้องเล็กๆประมาณสัก1นิ้วนะคะเดี๋ยวจะเตรียมแกงส้มกันเลยค่ะน่ากินเนาะแกปอกอย่างนี้เอาไปผัดน้ำมันก็อร่อยค่ะแกเห็นแล้วก็อยากกินเพื่อนๆถ้าอยู่ต่างแดนแล้วเจอผักบุ้งแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไปเก็บมากินได้เลยนะคะเป็นช่วงโอกาสดีสำหรับต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะไปเก็บมาทานกันเลยมีหลายคนที่เขารับรองแล้วว่ามันทานได้สำหรับตัววารุตาเองก็ลองมาหลายครั้งแล้วค่ะก็ทานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวหั่นเป็นบ้องๆแล้วก็เดี๋ยวมาแกงส้มกันเลยนะคะนี้หั่นเป็นบ้องๆแล้วนะคะนี่น่ากินไหมอ่ะน่ากินเนาะแล้วก็เครื่องแกงส้มอันนี้นะคะวารุตาซื้อมาจากเมืองไทยแล้วก็ใส่ช่องฟีดเอาไว้เวลาเราจะใช้แล้วก็นำออกมาใช้ได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ตั้งน้ำเหมือนกระทะแล้วไอ้เป็นหม้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดือดนิดนึงเดี๋ยวก็จะได้ใส่เครื่องแกงพอใส่เครื่องแกงแล้วจะได้ลงผักบุ้งฝรั่งเพราะว่าวารุตาจะแกงส้มใส่เฉพาะเครื่องแกงกับผักบุ้งฝรั่งเท่านั้นเองค่ะจะไม่มีอย่างอื่นง่ายๆค่ะง่ายๆน้ำเดือดแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องแกงใส่เลยค่ะส่วนประกอบของเราก็จะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นนะคะก็คือเครื่องแกงแล้วก็ผักบุ้งฝรั่งค่ะแค่2อย่างเท่านั้นเองเมื่อกี้รูตาก็หรี่ไฟลงไปหน่อยนึงรีไวท์ไฟเพิ่มขึ้นใหม่อีกหน่อยโอ้ต้องเจอไอน้ำโอ้เครื่องแกงนี้เป็นเครื่องแกงปักใต้ค่ะจะเผ็ดมากเลยค่ะฉะนั้นเวลาใส่นี่จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าจะไม่ต้องใส่หนักมือมากเกินไปใส่จนมากเกินไปชิมก่อนค่ะชิมก่อนเครื่องแกงของปักใต้ยอมรับเลยนะคะว่าแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเป็นอะไรที่อร่อยมากสุดยอดรอให้เครื่องแกงเดือดสักแป๊บนึงนะคะเดือดสักแป๊บเดี๋ยวได้ที่ละเอาเริ่มใส่เลยค่ะผักบุ้งฝรั่งอร่อยค่ะอันดับแรกพารุตาจะใส่ที่เป็นบ้องๆก่อนนะคะส่วนที่เป็นยอดเดี๋ยวเราก็ใส่ทีหลังเลือกเอาเฉพาะใส่ที่มันเป็นบ้องก่อนน่าอร่อยค่ะยังไม่สุกเลยแต่ว่าดูน่าอร่อยนะอ
ักบุ้งฝรั่งก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องจะใส่น้ำมะนาวหรือน้ำมะขามเลยน่าอร่อยค่ะเป็นอาหารสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนนี่ก็สุดยอดค่ะไม่มีแคลอรี่มากไม่มีไขมันสามารถทานเป็นของเล่นได้คือของเล่นคือกินแบบเล่นๆได้ค่ะถ้าเกิดนั่นเป็นเหมือนกับน้ำซุปได้เลยค่ะน่ากินไหมคะน่ากินเนาะก็ชิมอีกหน่อยรสชาติเปรี้ยวลงมาแล้วค่ะเปรี้ยวลงมาแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆอีกทีนะคะใครที่อยู่ต่างแดนแล้วยังไม่เคยกินอาหารประเภทนี้ลองดูนะคะลองดูเป็นประสบการณ์ที่แบบสุดยอดมากเราแต่ก็ไม่เคยเก็บกินตั้งแต่นานแล้วค่ะไม่เคยบอกว่ากินได้เราก็ความที่ไม่เคยเนาะก็ไม่กล้าแต่พอมาหลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาลองดูศึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะปีที่แล้วก็เริ่มแตะจิ้มนิดๆก็มาเจอมาทำการศึกษาเอาตอนที่ทุกอย่างมันเริ่มจะแก่ตัวหมดแล้วก็เลยไม่ได้ทดลองเท่าไหร่แต่พอมาปีนี้เริ่มรู้แล้วก็เริ่มช่วงแรกเลยนะคะเดี๋ยวปิดฝาสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกค่ะที่วรุตาแกงส้มกับผักบุ้งฝรั่งที่นี่นะคะแล้วก็น่ากินไหมคะมาเลยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันโอ้ยแล้วนี่ถ้ากินอร่อยนะคะต้องคู่กับไข่เจียวหรือปลาเค็มค่ะจะปลาตัวเล็กปลาอะไรก็ได้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้ยดูสิน่ากินมากดูน้ำแกงก่อนนะคะแล้วดูผักว้าวแล้วมาดูไอ้ที่เป็นท่อนๆโอ้ยน่ากินกิ้วกรุบ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 โอ้ยสุดยอด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 ขอชิมนิดนึงค่ะน้ำเป็นยังไงมั่งนี่วรุตาไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะยังไม่ได้เติมอะไรแต่ขอชิมก่อนปรุงรสค่ะขอชิมก่อนนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวกำลังพอดีอะไรสุดยอดมากเดี๋ยวเขาตักใส่ถ้วยก่อนนะคะเห็นแกงส้มไหมคะอร่อยมากเลยโอ้ยน่ากินจังมากินทะเลค่ะเพื่อนๆยังไงก็วันนี้พารุตาพาเข้าครัววันนี้แกงส้มผักบุ้งฝรั่งเดี๋ยวยังไงคอยติดตามเมนูงวดหน้านะคะว่าวรุตาจะเอาผักบุ้งฝรั่งนี้ไปทำอะไรกันบ้างแต่อย่าลืมกดติดตามให้กับวรุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ